สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A อัลฟาแคคตัสนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมดอกกระบองเพชรนะครับดอกกระบองเพชรก็ต้นนี้จะเป็นยิมโนแม่ลูกดกนะครับที่ดอกก็จะออกชมพูนิดๆ นะครับแต่ในกล้องจะออกเป็นสีขาวนะครับส่วนต้นนี้เป็นยิมโนมอนนะครับยิมโนมอนก็จะมีหลายสายพันธุ์นะครับแต่ยิมโนมอนนี่เพิ่งเห็นดอกนะครับตอนนี้เพิ่งให้ดอกนะครับต้นนี้เลี้ยงมานานแล้วนะครับโตช้ามากเลยนะครับดอกแต่ละต้นก็จะสวยและแปลกดีนะครับส่วนมากดอกเขาจะสวยนะครับกระบองเพชรส่วนต้นนี้ก็เป็นมังกรเก่งจีนมังกรดอกแดงนะครับตอนนี้แตกช่อดอกออกมาอีก2ช่อนะครับตรงนี้1ดอกนะครับแล้วก็ตรงนี้1ดอกจะต้นนี้ยังไม่แตกช่อดอกนะครับส่วนต้นนี้ที่เคยลงคลิปไปนะครับตอนนี้ก็แตกช่อดอกมีแล้วนะครับกิ่งล่างก็มี1ช่อนะครับแตกกิ่งมาหลายกิ่งเลยนะครับแตกกิ่งจะหลุดง่ายนะครับกิ่งโยกแยกเลยนะครับหลุดง่ายนะครับตรงนี้ก็ห้อยเลยนะครับเดี๋ยวหมดดอกก็จะเด็ดขยายแล้วนะครับเด็ดเอาไปปักชำนะครับส่วนต้นนี้เป็นชูแมนหนามเดียวนะครับแทงช่อดอกมาหลายช่อเลยนะครับมีอยู่ต้นเดียวด้วยนะครับตอนนี้เหลือต้นเดียวตอนนั้นซื้อมา2ต้นนะครับได้ตายไป1ต้นนะครับเดี๋ยวต้องหาคู่มาไว้ผสมอีกสัก1ต้นนะครับส่วนมังกรเขียวต้นนี้เป็นที่ตัดออกไปนะครับต้นในกระถาง2นิ้วครึ่งนี่ตัดยอดจากกระถางนี้ไปนะครับแล้วส่วนท่อนโคนนี่ก็แตกหน่อมา2หน่อแล้วนะครับนี่นะครับ2หน่อเล็กๆนะครับส่วนมังกรดำต้นนี้ยังไม่แตกหน่อนะครับตอนนี้พรมเปอร์เซียก็ยังไม่ออกดอกนะครับต้นนี้กำลังแทงช่อดอกนะครับช่อดอกแหลมๆนี้นะครับจะเล็กมากนะครับแต่ดอกจะฝ่อง่ายนะครับไม่รู้จะได้ชมดอกหรือเปล่านะครับเบอร์5มีอยู่4ต้นนะครับต้นดอกเหลืองก็โรยไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อมังกรดำนะครับอันนี้ก็เป็นไมลิโอนะครับที่แยกกระถางไว้นะครับนั่นก็เป็นมะพร้าวทะเลทรายนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ